ที่แม่สั่งอย่างทำอย่างปล่อยมือยาวเนี่ยแทงเข้าไปเขาทำไมมึงดันแทงแล้วแทงแบบยกสองแล้วเข้าไปจับดันแทงสามแม่งแทงตุ้มกับเดินสองแล้วแทงเป็นฟิวแล้วยกสามไม่มัดแค่บอลมันมัดไม่ปืนนะแล้วก็ติดเป็นมัดกับเขาเขาเตะขาไงไม่กล้าดันเข้าไปแทงให้เขาเตะไงโดนแทงไปแทงไปยุ่งแล้วแทงไปแทงไปยุ่งน้องเป็นไงบ้างน้องลูกชายเป็นไงบ้างเกมยูทีครับทำไมครับไม่ทำไม่สำเร็จครับเราไปตัดสินใจพลาดจังหวะไหนครับน้องไปความเตี๋ยวเริ่มที่ระวังเกมวางแผนมาไงครับทีมงานทุกท่านรู้สึกว่าทำได้ดีแล้วคู่ชกมันไงบ้างครับวันนี้เขาแข็งครับอาวุธไหนเลยที่สร้างความหนักใจอะไรขาลูกเตะขาลูกเตะมันใช่ไหมเสียดายไหมน้องเสียดายครับเดี๋ยวก็ไม่น่าจะต้องทำอะไรดีกว่านี้เป็นการชิงแชมป์โลกชิงแชมป์ครั้งแรกในรอบสี่ปีปีนี้เท่าไหร่ครับปีนี้22แล้วน้ำหนักนี้เป็นไงน้องวันแปดวันดีครับวันดีเราตามปลุกเราทำได้ที่ก็ดีนะได้ว่าถ้าผมน่าจะบีบไปนะวันแปดนี่กำลังดีใช่ถ้ามีโอกาสอยากแก้มือใหม่ไหมขอทำฟอร์มทำฟอร์มทั้งหมดแล้วน้องจุดไหนครับวันนี้ที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขอ่ะแค้นเลยน้องพูดอะไรกับแฟนคลับที่ติดตามเชียร์เราวันนี้ที่ทำให้ผิดหวังไม่น่าจะไม่จะทำอันนี้คนรับมีอาชีพไหมครับประมาณเท่าไหร่แสนห้าครับน้องไม่เป็นไรครับไม่น่าไม่ว่ากันใหม่เป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านธนูทิพย์นะอันนี้ก็ยังเอาแชมป์มาไม่ได้นะตัวเป็นเตะนี่แข็งเกินนะก็เป็นกำลังใจให้กับทางธนูพิษนะไปหน้าไว้ว่ากันใหม่นะขอทำฟอร์มอีกนิดนึงนะวันนี้ก็เจอของแข็งนะเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะทางด้านเพชรส่วนเป๋นะแต่ผู้ชกก็ทนทานยากนะนะโอ้โหวันนี้เอ๊ะอาชีพเท่าไหร่นะ30,000 บาทใครให้ครับเนี่ยประชาชนฮะเสียวุฒิประชาชนให้30,000 บาทวันนี้เสียชัยมาเชียร์ด้วยวันนี้เขาเชียร์มากันเยอะมากเลยนะวันนี้นะครับก็จะเพชรก่อนชกนี่เราหนักใจอะไรไหมก็หนักมาแก้เรื่องอะไรเขาใหญ่ก็สูงกว่าครับก็เสียเปลี่ยนน้ำหนักโอ้คืออันนี้มีหนักใจพอชกไปชกมาเนี่ยความหนักใจมันเริ่มพอเริ่มพอก็ต้นเขาแข็งแรงพอปลายเขาเริ่มหมดรู้ว่าเขาหมดช่วงยกไหนยกสองยกสามก็เริ่มรอการนี่แหละเออนักมวยเขาจะรู้กันไงมวยเชียร์ได้เขียนรู้เลยยังไม่ขึ้นคอได้ด้วยนะตอนนี้จริงๆต้องแก้กระดูกของน้องเขาเหมือนกันนะใช่ไหมโอ้โหเอาละครับชัยชนะครั้งนี้เข็มขัดเส้นนี้มอบให้ใครบ้างครับเอาบอกได้เลยขอบคุณเสียชายชื่อชื่อด้วยแล้วก็พี่น้องค่ายมวยชาวอาบอยากมากันทั้งค่ายเราเลยเกือบทั้งค่ายแล้วก็ไปฝากพ่อฝากแม่พ่อกับแม่ที่ไหนที่เพชรบูรณ์วันนี้ทำได้นะได้โอ้โหเส้นสามเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ไหมยังไม่ได้แต่รอลูกพี่บอกกันเอาอยู่จังหวัดไหนอายุเท่าไหร่20 ปีก็ไม่เยอะเลยนะเอาฝากพี่น้องฝากเอฟซีอยากพูดอะไรกับเพชรมวยเอาไปให้แล้ว
ทางที่ซีกันครับซีค่ายมือทางแล้วก็ที่ซีทางมือนี้ครับนี่ผมทำได้นะโอเคครับนี่ก็ยินดีด้วยยินดีด้วยนะยินดีด้วยยินดีด้วยอันนี้เป็นบรรยากาศนะบรรยากาศรวมๆนะบรรยากาศรวมๆนะขอกันไม่ร้อนอย่างเงี้ยต้องเก็บมือพิวนี้ครับต้นก็อึดอัดใจเลยนี่อึดอัดยังไงอะน้องก็เขาใหญ่มากแข็งส่วนเยอะน้ำหนักนี้มันเป็นไง108 106ครับ106อ๋อเราใช่แล้วช่าง106แต่ว่าชิง108ครับเป็นไงบ้างก็สบายครับสบายก็มีแรงสูง2ยกก็ถือว่าอึดอัดพอสมควรเลยนะอึดอัดตรงไหนบ้างน้องตอนนี้เวลาเขาแทงสูงเขาดันสูงแล้วแทงเก็บเลยเริ่มทีระวังเกมวางแผนมาไงระวังมาดันเตะขาต่อยท้องต่อยหมัดต่อยคนก็ทำตามแผนที่วางไว้เลยแล้วยก3เกิดอะไรขึ้นกับเขาครับที่เราก็รอกันมาแข่งเขาด้วยครับก็ขบวนที่สามรอสู้คอสิเออที่คอสู้ขึ้นได้แล้วเขาเล่นหมดเล่นอะไรก็สู้เลยเราเห็นจุดอ่อนนั้นก็ทำให้เราคว้าชัยวันนี้เลยครับโดยรวมพอใจผลงานเลยไหมครับพอใจครับมีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับนี่ก็จุดรูปเวลาเขาแข่งชอบไม่ครับสู้เวลาแข่งแชมป์นี้เป็นแชมป์ที่เท่าไหร่สำหรับเราแล้วน้องที่2ที่2แชมป์แรกนี่เป็นที่อ้อมน้อยอ้อมน้อยร้อยเท่าไหร่ครับ100ปอนด์ครับ100ปอนด์อันนี้ขยับมา108เป็นไงบ้างอนาคตของเราวางก็แล้วแต่เสียงชายจะให้สูงสภาพร่างกายเราตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์น้องก็ 100% แล้วครับกลับมาวันนี้วันดีคืนเลยนะครับครับแล้วก็ชนะที่ต่อกี่ไฟได้ตอนนี้ชนะซึ่งแพ้มาล่าสุดครับก็ต้องมาชนะใหม่วันนี้แพ้ใครอ่ะได้ชมเลยใช่ไหมใช่ครับแพ้พิชิตครับวันนี้แพ้ใครจำได้แพ้พิชิตต้องขอตัวมาเลยครับเพชรลิศขอเกียรติเพชรนะครับข้ามสุดไปวันนี้ก็กลับมาเรื่องความมั่นใจคว้าแชมป์ด้วยรับมาฉีดแพ้น้องสามเล่นจากเสียผู้ติดตามชิมก็เป็นความฝันประสบการณ์ให้เราเลยวันนั้นที่เราชิงแชมป์อ้อมน้อยได้เห็นแชมป์อ้อมน้อยวันนั้นเราเจอใครเพื่อนเราเก้าเพื่อนเราเก้าน้องพูดอะไรกับแฟนคลับเอฟซีที่ติดตามเชียร์วันนี้หน่อยน้องขอบคุณกับเอฟซีที่ติดตามเราวันนี้เราทำได้แล้วนะครับขอบคุณครับเส้นที่สามนี่เราเล็งไว้ที่ไหนแล้วก็ยังไม่มั่นใจครับรอดูตอนต่อไปแล้วแต่ผู้ใหญ่เลยนะครับเห็นน้องดีด้วยครับมาเยอะๆๆหน่อยเยอะๆ